ารฝรั่งเศสนิกระเจิงชาวชาติบุกฐานทัพไล่พ้นประเทศขณะรัฐบาลโปรตะวันตกสั่งปราบประชาชนทำลุกฮือลงถนนทั่วประเทศจากที่สถานการณ์ของกลุ่มประเทศแอฟริกาได้ลุกลามขยายไปในการต่อต้านฝรั่งเศสโดยมีการขับไล่ฐานทัพพร้อมกับทูตออกไปจากพื้นที่ซึ่งประชาชนต่างออกมาชุมนุมประท้วงปิดล้อมสถานที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาล่าสุดวันที่8กันยายน2566มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นโดย Bodit World Update ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ไว้ว่าประเทศชาติตั้งอยู่ในแอฟริกากลางเคยเป็นอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสเมื่อรัฐบาลเลือกตั้งชาติกระด้างกระเดืองฝรั่งเศสจึงสนับสนุนทหารก่อการรัฐประหารคนล้มรัฐบาลจากนั้นตั้งคณะคสช.ชาติปกครองประเทศโดยมีฝรั่งเศสให้การรับรองว่าแบบนี้แหละเป็นต้นแบบของการปกครองที่ต้องการจากนั้นมาฝรั่งเศสก็มาตั้งฐานทัพหลักมีทหารประจำการจำนวนมากภารกิจหลักของทหารฝรั่งเศสคือคอยปราบปรามผู้ประท้วงม็อบชาวชาติโดยการใช้อาวุธปืนกราดยิงตามท้องถนนการทิ้งระเบิดหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยโดยการสนับสนุนจากคสช.ชาติแต่ก็มีทหารชาติบางส่วนต่อต้านทหารฝรั่งเศสการยิงปะทะกันจึงเกิดขึ้นเป็นระยะมาตลอดวันก่อนมีทหารชาติวัย35ปีไปที่ศูนย์สุขภาพฐานทัพฝรั่งเศสในเมืองฟายาตอนกลางประเทศที่มีทหารอยู่ราว900นายเพื่อเขารับการรักษาอาการอักเสบเฉียบพลันของกล้ามเนื้อแต่แล้วเขาถูกทหารฝรั่งเศสในฐานทัพใช้อาวุธปืนยิงในระยะเผาขนจำนวนหลายนัดเสียชีวิตคาที่โดยฝรั่งเศสอ้างว่าเขามีเหตุวิวาทกับพยาบาลที่รักษาทำให้เกิดความไม่พอใจและโกรธแค้นในหมู่ทหารชาติที่มีการปลุกระดมหนุ่มสาวออกมาก่อม็อบในเมืองฟายาจนวุ่นวายขยายเป็นการจลาจลทำให้กองทัพฝรั่งเศสรวมกับคณะคสช.ชาติส่งทหารใช้อาวุธกราดยิงสลายการชุมนุมของคนหนุ่มสาวอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากกระสุนปืนเขารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลฟายาทางการสั่งตัดสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มีการประกาศเคอร์ฟิวในเมืองยิ่งกระตุ้นความกดแค้นให้กับประชาชนมีการระดมม็อบประชาชนลงพื้นที่เพิ่มตลอดเวลากลายเป็นม็อบขนาดใหญ่มวลมหาประชาชนยื่นขอเรียกร้องให้นำตัวฆาตกรทหารฝรั่งเศสมาส่งมอบและลุกลามบานปลายขยายวงกว้างขับไล่ฐานทัพฝรั่งเศสออกไปให้พ้นประเทศม็อบขนาดใหญ่พร้อมขบวนรถยึดท้องถนนตะโกนเรียกร้องให้ทหารฝรั่งเศสถอนตัวออกไปจากดินแดนของเขาเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับทหารชาติที่ถูกกองทัพฝรั่งเศสสังหารขณะนี้มีการระดมทหารหลายพันคนระดมตำรวจปราบปรามจลาจลจากเมืองหลวงแต่ม็อบที่กำลังโกรธแค้นได้มีการอลวาดหนักกว่าเดิมพยายามที่จะบุกเข้าไปในฐานทัพฝรั่งเศสในเมืองฟายาลาโกทำให้มีคำสั่งอพยพหนีฐานฝรั่งเศสส่วนใหญ่โดยเครื่องบินขนส่งไปยังเมืองอึนจาเมนาเมืองหลวงชาติที่มีทหารฝรั่งเศสราว 7,000 นายขณะนี้ความวุ่นวายที่ฐานทัพฝรั่งเศสยังไม่มีท่าจะยุติสมาชิกของรัฐสภาชาติได้มีการเรียกร้องให้ถอนฐานฝรั่งเศสออกจากประเทศทันทีเพื่อหยุดยั้งการประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศจนควบคุมไม่ได้กระแสเกียดชังทหารฝรั่งเศสได้ลุกลามจากไนเจอร์และประเทศแอฟริกากลางเหมือนไฟลามทุ่งมาที่ประเทศชาติที่อยู่ติดกันแล้วแค่น้ำผึ้งหยดเดียวที่ทหารฝรั่งเศสสังหารทหารชาติได้จุดไฟแห่งความโกรธพึบขึ้นในใจชาวชาติทั้งประเทศแม้แต่สมาชิกที่ตั้งโดยคณะคสช.ไนเจอร์ยังขอให้ทำการถอนทหารฝรั่งเศสออกไปจากประเทศการคงอยู่ของอิทธิพลฝรั่งเศสโดยการใช้อำนาจที่กดขี่ชาวแอฟริกาจึงไม่อาจดำรงสถานะได้อยู่อีกต่อไปแต่การที่ทหารฝรั่งเศสจ่อยิงทหารชาติและการกราดยิงปราบปรามประชาชนนี้ทางองค์กรสิทธิ NGO สื่อตะวันตกและสื่อไทยจะไม่พูดแน่นอน